อ่อนแอบ้างก็ได้ร้องไห้บ้างก็ได้ไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาภายใน3เดือนเนี้ยคุณจะ move on ได้อย่างแน่นอนแต่ขอให้คุณอ่อนโยนกับตัวเราเองหน่อยเจ็บได้ร้องไห้เป็นอ่อนแอบ้างก็ได้ไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาไม่ต้องพยายามที่จะเข้มแข็งในเมื่อวันนี้หัวใจเราแตกสลายหัวใจเราเปราะบางหัวใจเราอ่อนแอหัวใจเรามันไม่ไหวอ่ะก็ยอมรับไปว่าเราไม่ไหวไม่ต้องพยายามที่จะเข้มแข็งไม่ต้องพยายามที่จะอดกลั้นกับความรู้สึกเจ็บปวดเอาไว้ระบายมันออกมาร้องไห้ออกมาแล้วคุณอาจจะหายเร็วกว่า move on ได้เร็วกว่า3เดือนก็ได้เพราะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยภายใน3เดือนคุณ move on ได้แน่นอนแต่ขอให้คุณอ่อนโยนกับตัวเองหน่อยปลอบโยนตัวเองหน่อยอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปเจ็บก็ร้องไห้ไม่สบายใจก็ระบายออกมาช่างมันไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาไม่เกิน3เดือนนี้คุณ move on ได้อย่างแน่นอนเชื่อมั่นในตัวเองแล้วอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปเนาะใครแล้วก็นายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะและนี่เป็นกำลังใจที่หมอส่งให้นะคะสำหรับคนเก่งคนนี้ที่พยายามเหลือเกินที่จะเข้มแข็งในวันที่หัวใจเปราะบางหรืออ่อนแอเหลือเกินและแน่นอนว่าความพยายามของคุณมันไม่สูญเปล่าหรอกคุณจะเข้มแข็งคุณจะ move on ได้แน่ๆเผื่อก็เร็วกว่า3เดือนนะคะแต่ต้องไม่กดดันตัวเองมากเกินไปให้เวลาตัวเองหน่อยนะคะเผลอๆเร็วกว่า3เดือนนี้คุณก็ move on ได้แล้วก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นแล้วไม่ต้องอดทนอดกั้นอยากร้องไห้ก็ร้องไห้ออกมานะคะหมอคอยซับน้ำตาอยู่ตรงนี้เสมอเนาะโอเคค่ะอบกอดนะส่งพลังส่งกำลังใจคุณเก่งอยู่แล้วคุณจะผ่านมันไปได้แน่นอน